เตาวนัทพรเล่าสาเหตุเป็นแพนิกไม่เรียนรู้การปล่อยวางใครจะคิดว่านางเอกสาวมากความสามารถและสตรองสุดๆอย่างตเตานัทพรเตมีรักจะเป็นแพนิกโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงสาเหตุที่ทําให้เธอเป็นโรคดังกล่าวพร้อมทั้งบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้โดยบอกว่าถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นการเรียนรู้ทุกวันค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนเลยเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต้องมีสติเราจะไม่ไปอยู่ในที่จุดที่เดามากๆเพราะว่ามันเป็นมานานแล้วจากบุค,คลิกลักษณะของเราไม่ได้จากคําวิพากษ์วิจารณ์อะไรของใครมันเป็นสารเคมีบางอย่างหรือลักษณะนิสัยเราที่เอื้อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาพอเราออกมาพูดจากที่ฟังจากคนรอบข้างก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นแล้วสิ่งที่เราพูดมันก็สะท้อนไปในทางเดียวกันว่า ไม่ใช่เขาคนเดียวที่เป็นมันเป็นเสียงสะท้อนไปเรื่อยๆว่ามันเป็นสิ่งปกติที่จะต้องเป็นหรือประหลาดมีคนที่ต้องเจอกับสิ่งนี้หลายคนแต้วเชื่อว่าทุกครั้งที่แต้วพูดหรือคนรู้หรือคนที่เป็นเองเขาก็ให้กำลังใจกันว่าทำสิ่งนี้ถูกแล้วดูแลตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบและหาความสุขให้กับตนเองจุดที่มันเป็นเซฟโซนของเรามันก็จะช่วยรักษาโรคแพนิกไว้ได้จริงๆไม่เคยปิดว่าเป็นแต่ไม่มีโอกาสที่จะพูด ซึ่งพอมีโอกาสที่ได้พูดออกมาแบบนี้ก็มีกระแสที่ดีกลับมามีทั้งให้กำลังใจด้วยและมีคนที่พร้อมจะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็เป็นคำขอบคุณที่ออกมาแชร์ไม่ใช่เรื่องแพนิคนะแต่เป็นสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตค่ะ ก็รู้สึกดีค่ะสำหรับแต้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเป็นแพนิคเราเป็นคนที่อยากทำอะไรแล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดในแง่ของการทำงานการเรียนรู้ทุกอย่างมันเลยสะสมทำให้เราเป็นคนที่คอยกดดันตัวเองตลอดมันก็เลยเป็นนิสัยที่เก็บมานานจนร่างกายคงต้องการดีท็อกมันก็เลยต้องโชว์อะไรที่ผิดปกติขึ้นมาให้ร,รู้ว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าเดอ้อมันเลยออกมาในรูปของแพนิคแต้วคิดว่านะ พูดออกมาให้เห็นภาพอย่างที่หลายคนรู้เวลาเต้าทำอะไรจะสุดทุกเรื่องเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดเหมือนเป็นคนที่มีความพยายามแล้วเราเชื่อว่าถ้าทำอะไรเราทำให้สุดมันจะได้ไม่เสียใจทีหลังทำไมวันนั้นเราไม่ทำแบบนี้ทำให้ดีที่สุดทำให้ไม่ค่อยปล่อยกับอะไรเต้าคิดว่าการเป็นแพนิคเพราะเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เป็น แต่ว่าชีวิตแต้วพลิกผันไปไหมหลังจากเลิกคนเก่าเปิดตัวคนใหม่มันไม่ได้อยู่ที่คนเก่าคนใหม่หรืออะไรมันหลายๆอย่างและหลายๆองค์ประกอบมันค่คอยๆ่พาให้เราอยู่ในจุดที่มันเปลี่ยนไปในการที่มีสิ่งที่มากระทบกับเรามันไม่ได้อยู่ที่คนใหม่คนเก่าค่ะเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ